ายหลักเลยของรัฐบาลนี้นโยบายของรัฐบาลนี้นะคะก็คือ1อยากจะสร้างผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่ขึ้นมาประเภทที่เขามีนวัตกรรมนะฮะและอันที่2ก็คือช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถแข่งขันได้ทีนี้มหาวิทยาลัยสงขลาเนี่ยค่ะก็เป็นที่1ที่มีศูนย์ที่ทำเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเยอะไอ้บรรดานวัตกรรมที่อาจารย์จัดทำขึ้นมาเนี่ยค่ะอยากจะขอให้อาจารย์จัดเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มเป็นสารบัญเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็คิดอยู่ในมหาลัย SME ก็อยากได้ของเหล่านี้อยู่ข้างนอกมันไม่เจอกันมันต้องมีใครสักคนหนึ่งมาทำให้สิ่งเหล่านี้เจอกันให้ได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานประเภทของสสวกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมเหล่านี้แหละนะคะถ้าเราได้รวมเครือข่ายมหาลัยต่างๆเหล่านี้เชื่อว่านวัตกรรมที่เราจะไปให้ SME เราเนี่ยมันจะครอบคลุมหมดทุกประเภทแน่นอนนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้ก็ได้2เรื่องคือ1เรื่องการเอานวัตกรรมมาใช้กับ SME แล้วก็2พยายามหาทางว่าทำยังไงจะเอายางพารามาใช้ให้มากขึ้นนะคะ